มาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อคืนในรายการศาสตร์พระราชาสุขการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านก็ย้ำเรื่องของให้คนไทยเนี่ยภูมิใจในเรื่องของความเป็นไทยอย่าลืมเลือนประวัติศาสตร์และที่สำคัญท่านก็บอกว่าเป็นคนไทยอย่ามาทำให้ใครให้ใครเนี่ยเข้ามาแทรกแซงมาทำให้เราแตกแยกกันได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนและก็วันวาเลนไทน์ก็ทำให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องไทยนิยมที่กำลังรณรงค์กันอยู่ตอนนี้ที่รักความสงบฉะนั้นอย่าให้ใครนะคะมาทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกันเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกหน่อยค่ะอยู่ศูนย์เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวันวาเลนไทน์ทำให้ผมเห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานเป็นอีกทางนิยมที่รักความสงบการท่องเที่ยวก็เป็นอีกวิถีชีวิตของคนไทยนะครับคนไทยเราโชคดีที่เรารวยทรัพยากรธรรมชาติยิ่งกว่านั้นยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตของประเทศก็ต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้บริสุทธิ์ปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้สะอาดนะครับและยินต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างชาติให้ประทับใจนะครับเมื่อวานก่อนนะครับได้มีโอกาสไปเยือนงานอุ่นไอรักนะครับก็มีความสุขนะครับมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะชื่นชมในความมีเอกลักษณ์ของไทยนะครับเราเป็นคนในยุคปัจจุบันนะครับเราอย่าลืมเลือนประวัติศาสตร์สถาบันมีความหมายที่คุณกับประเทศไทยเสมอมานะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งเราต้องระลึกถึงอยู่เสมอผมเห็นรอยยิ้มของทุกคนผมมีรู้สึกมีความสุขนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ไปเที่ยวงานหรือทุกคนที่ได้เห็นในข่าวก็คงจะมีความรู้สึกเป็นสุขไปด้วยนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่อบอุ่นสังคมที่มีรอยยิ้มสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมสังคมที่ปรองดองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาทำให้เกิดความแตกแยกใส่ชุดชมกระเบนไปด้วยนะคะค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวไปแล้วนะคะในชื่อ Thailand Tourism Thai Directory เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะรองรับได้ถึง3ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษเลือกได้เลยค่ะนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลดิจิทัลด้วยด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้องด้วยแล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆอย่างสม่ำเสมอซึ่งก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดทั่วประเทศด้วยที่สำคัญก็คือว่าสามารถนำค่าใช้จ่ายเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะทิ้งท้ายอวยพรให้ทุกคนทุกครอบครัวนั้นมีความสุขในช่วงเดือนแห่งความรักแล้วก็อวยพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ของจีนด้วยนะคะ